Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เพื่อไทยซัดบิ๊กตู่เลิกแท้จวกทะลุงบประกันราคาข้าว 300,000 ล้านแต่ชาวนานี่ท่วมหัวอัดกลับใครกันแน่สร้างความเสียหายเมื่อวันที่1มิถุนายน2565นางสาวอรุณีกาสยานนท์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลุกขึ้นชี้แจงในสภาในการอภิปรายพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566โดยบอกว่ารัฐบาลได้เพิ่มความเข้มแข็งให้กับราคาข้าวด้วยโครงการประกันราคาสินค้าเกษตรและยังมีคำพูดเดิมๆวนเวียนอยู่กับโครงการรับจำนำข้าวอยากให้พลเอกประยุทธ์กลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงเพราะวงเงินที่ใช้ในโครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ดรวมทั้งสิ้น 661,224 ล้านบาทการปิดบัญชีณวันที่31มกราคม2556การดำเนินโครงการดังกล่าวมีผลขาดทุนรวม 229,67 ล้านบาทไม่ใช่ตัวเลขขาดทุนตามที่พลเอกประยุทธ์กล่าวอ้างกลางสภานางสาวอรุณีกล่าวต่อว่านอกจากนี้ในปี2556ยังมีข้าวเหลืออยู่ในโกดังเกือบ20ล้านตันที่ยังไม่ถูกนำออกมาขายซ้ำร้ายยังถูกรัฐบาลคสช.ที่นำโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช้อำนาจผ่านอคส.เปลี่ยนแปลงเอกสารจัดเกรดข้าวทำให้ข้าวดีในสต๊อกกลายเป็นข้าวเกรดอาหารสัตว์เปิดขายในราคาอาหารสัตว์จึงมีรายได้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ผลขาดทุนทางบัญชีสูงกว่าที่ควรจะเป็นตามไปด้วยขณะที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังมีข้อกล่าวหาว่าเอื้อประโยชน์ทุจริตภาคเอกชนเจ้าของคลังข้าวฟ้องร้องมากมายเกิดเป็นคดีความจำนวนมากในชั้นศาลโดยที่รัฐตกเป็นจำเลยมากไปกว่านั้นหากพลเอกประยุทธ์ใช้มาตรฐานกำไรขาดทุนกับนโยบายของรัฐรัฐบาลชุดนี้ขาดทุนย่อยยับกับโครงการประกันราคาข้าวและการกู้มาแจกแบบที่ไม่ทราบได้ว่ากี่ชั่วอายุคนจะสามารถใช้คืนได้และยังไม่มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณความคุ้มค่าของโครงการหรือการขาดทุนทางบัญชีเหมือนโครงการรับจำนำข้าวแบบนี้ใครกันแน่ที่สร้างความเสียหายใครกันแน่ที่ต้องใช้หนี้ให้กับประเทศและใครกันแน่ที่กลัวการตรวจสอบนางสาวอรุณีกล่าวอีกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและสนับสนุนต้นทุนทางการผลิตมาแล้ว3ปีตั้งแต่ปีการผลิต2562ถึง2564ใช้งบประมาณอุดหนุนไปกว่า 320,000 ล้านบาทแต่เหตุใดชาวนาไทยยังคงอยู่ในวังวนของหนี้สินเกษตรกรไทยมีหนี้สินในปี2564เฉลี่ย 262,317 บาทต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 16.5% เพราะราคาข้าวตกต่ำต้นทุนการผลิตที่ยังสูงเพราะการบริหารงานแบบระบอบประยุทธ์ระบอบที่ทำให้คนไทยจนลงประเทศพังลงโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเพื่อไทยยุติไปนานกว่า8ปีแล้วแต่พลเอกประยุทธ์ยังคงผูกใจเจ็บท่องจำแต่คำเดิมทั้งหมดก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวของโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลมากกว่าหรือไม่หากให้ท่านกลับไปคิดทบทวนดูหยุดเป็นผู้นำที่ทำไม่ดีโทษปี่โทษกลองได้แล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ